โอเคดีเลย์มาสักพักนึงละในที่สุดก็มีเวลาว่างถ่ายสักทีนี่คือ Google Pixel 3เรียกได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มือถือแทบทุกรุ่นที่เป็นแฟลกชิปแล้วออกมาวางขายคือสมาร์ทโฟนแต่ว่า Google เป็นบริษัทที่อันนี้ไม่ได้แบบโดนสปอนเซอร์นะคือทำให้สมาร์ทโฟนรู้สึกว่ามันสมาร์ทจริงๆอ่ะฉลาดจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมาดูบอดี้ของ Google Pixel 3กันก่อนอันนี้คือรุ่นอันเล็กไม่ใช่ XL สี Not Pink จริงๆดีไซน์ก็ดูจะไม่ค่อยต่างกับ Google Pixel 2 XL เท่าไหร่แต่มันเป็น2 XL ที่ขอบบางมีจอใหญ่2 XL นี่มีปัญหาเรื่องจอ Blue Shift เวลาเอียงข้างๆสีเพี้ยนใช่ไหมอันนี้แบบไม่มีเลยข้างหลังตัวเครื่องเป็น Two Tone Design เหมือนเดิมซึ่งวัสดุนี้เมื่อก่อนใช่ไหมจะเป็นกระจกตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้แต่คราวนี้ทำจากแก้วทั้งหมดเลยและตรงนี้เรียกว่า edge glass ตรงข้างล่างอ่ะจะลื่นกว่าข้างบนข้างบนจะหนึบกว่าตรงนี้ลื่นเลยทำให้ต้องใส่เคสแต่ว่าไม่อยากใส่เลยคือแบบเล็กสบายลื่นมือซึ่งดีมากแต่ถ้าตกก็ไม่โอเคอ่ะแต่เคยทำตกก็นะตอนไม่ใส่เคสแต่เดี๋ยวนี้ต้องมาใส่เคสอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังในวิดีโอต่อไปเพราะมันใส่เลนส์ได้ยี่ห้อดังเลยโมเมนต์อ๋อลืมบอกไปว่าข้างหลังเนี่ยตรงนี้คือที่อ่านลายนิ้วมือแปะไปเร็วมากตัวนะติดเลยเห็นไหมแสงสะท้อนนิดหน่อยโอเคแล้วก็เวลาลากลงมาอย่างนี้ก็จะเอา notification ขึ้นลงได้ดูเห็นไหมลง2ครั้งก็ขึ้นนี่โอเค ไม่มีกระจกซึ่งหน้าจอของรุ่น3ธรรมดากับ3 XL เนี่ยผู้ผลิตต่างกันนะ3ธรรมดาอันนี้ผลิตโดย LG resolution อยู่ที่ 1080 ส่วน3 XL ที่1440ผลิตโดย Samsung แต่ว่าดีทั้งคู่เลยดีสูสีกันมากเลยจนไม่น่าให้มีความแตกต่างจากที่ดูมานะข้อดีของจอแบบ OLED ก็คือมันจะใช้ไฟใต้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า LCD เราจะ tap to wake นิดนึงใช่ป่ะดูเวลาเนี่ยเป็นสีดำมา OLED ก็คือแค่ให้ไฟติดตรงแค่เลขพอไม่ต้องจำไอพิกเซลดำๆที่เหลือไม่ต้องมีไฟให้มาสว่างก็ได้เพื่อที่จะแสดงผลทั้งจอแต่ถ้าเป็น LCD อย่างเงี้ยไฟต้องวิ่งผ่านทั้งจอปุ๊บ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 เลยเพื่อที่จะให้แค่พิกเซลตรงกลางแสดงผลสีขาวทำให้สีดำก็ดำจริงภาพก็จะแบบสมจริงมากกว่าข้างหน้านี้มีเป็นลำโพงยิงมาข้างหน้านะไม่เหมือนมือถือรุ่นเก่าๆที่จะยิงออกข้างล่างอย่างแบบ Pixel 1ก็ยังยิงออกข้างล่างแต่ Pixel 2นี่เป็น Front Facing Speakers แล้ว Stereo ด้วยฟังเพลงอะไรก็ไม่ต้องเอามือป้องนี้แล้วเพราะมันแบบยิงเข้าหน้าเราตรงๆเลยเดี๋ยวจะเอาเปิดเพลงให้ฟังเปิดเสียงให้ฟังว่าเสียงดังและชัดเจนดีมากนี่เพิ่งออกเลยวันนี้โอเคนี่คือเสียง 100% เลยนะถูกใจมากตรงที่แบบเสียงซ้ายขวาแยกสเตอริโอเวลาฟังเพลงนี้เจ๋งเลยแบบได้ฟังอย่างที่โปรดิวเซอร์กับศิลปินเขาตั้งใจให้เพลงออกมาสักทีโดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังสักเท่าไหร่ซึ่งไม่เคยใช้มือถือไหนที่มี Front Facing Speakers มาก่อนซึ่งถูกใจแต่จะบอกก่อนว่ารุ่นนี้ เวลาเปิดเสียงดังๆอ่ะเครื่องสั่นเลยแบบโดยที่ความด้วยความที่มันบางอ่ะเครื่องก็สั่นแบบในมือนิดหน่อยแต่พอใส่เคสไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ข้อเสียแต่แบบก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยลำโพงสั่นในมือ Pixel 3ก็ยังเหมือน Pixel 2ตรงที่ไม่มี headphone jack แต่ว่า Google ใจดีที่ยังให้อะแดปเตอร์หูฟัง 3.5 มิลลิเมตรไปเป็น USB-C มาเพื่อที่จะได้เอาหูฟังเก่าที่เรามีแล้วหรือจะหูฟัง high end ที่เสียงดีๆเลยเสียบไปกับUSB-C adapter แล้วก็เสียบเข้าตรงที่ชาร์จได้เลยแต่แน่นอนก็คือเสียบสายชาร์จไปฟังไปไม่ได้อันนั้นก็คือข้อเสียแต่ข้อดีที่พัฒนามาจาก Pixel 2ก็คือชาร์จไร้สายได้แล้วและกันน้ำที่ IP68 rating IP68 ก็คืออยู่ใต้น้ำได้สัก2เมตรหรือ1เมตรนานครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีอะไรเสียหายบ้างซึ่งจากที่ทดลอง
เอาไปจุ่มบ่อปลามาอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีถ้าลงน้ำนะก็ระวังนิดหน่อยสลัดอันนี้ออกหน่อยสลัดน้ำเผื่อจะอยู่ในรูนี้เผื่อจะชาร์จก็เดี๋ยวไฟช็อตก็สลัดให้มันแห้งแป๊บนึงแล้วค่อยชาร์จแต่ดีมากกันน้ำและในที่สุดก็ชาร์จไร้สายสักทีอ๋อแล้วพูดถึงความใจดีนะอย่างที่รู้ Android หลายยี่ห้อซัพพอร์ต Fast Charge ซึ่งคือแบบชาร์จเร็วกว่าปกติซึ่ง Google ในกล่องก็ได้ให้ Fast Charger มาด้วยสายเป็น USB-C to USB-C เวลาชาร์จที่จอมขึ้นว่า Rapidly Charging หรือว่าชาร์จอย่างเร็วอยู่แล้วมันจะบอกเลยว่าจะชาร์จเต็มในกี่นาทีซึ่งจากที่ลองตอนนั้นแบตเหลือประมาณ 50% มั้งชาร์จไปสัก 20-25 นาทีแบตขึ้นมาเป็นแบบ 90% เลยซึ่งแบบเจ๋งและใจดีที่ใส่มาให้ในกล่องด้วยบางยี่ห้อดันโฆษณามือถือตัวเองว่าแบบเฮ้ยมือถือเรารุ่นนี้ Fast Charge ได้แล้วแต่แบบไม่ให้มาในกล่องก็ขายแยกอีกประมาณแบบเป็นพันบาทหลายพันด้วยบางยี่ห้อที่พูดถึงก็คือ Apple นั่นเองคราวนี้มาดูเรื่องข้อเสียอย่างหนึ่งที่เจอก็คือด้วยความที่เมืองไทยอ่ะเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วด้วยนะมือถืออันเนี้ยรู้สึกก็จะร้อนง่ายมากๆแต่ไม่ถึงกับขั้นโอเวอร์ฮีทนะต้องใช้งานหนักจริงๆถึงจะโอเวอร์ฮีทเพราะแรมมันก็แค่4กิกเองซึ่งถือว่าไม่มากแต่ก็พอไหวอย่างการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้แบบเล่นเกมในมือถืออยู่แล้วอะโอเคอย่างที่บอกว่ามือถือร้อนง่ายก็วิธีแก้ก็ง่ายๆอ่ะเพราะในเมื่อมันกันน้ำอยู่แล้วเราก็เอาเวลาร้อนปุ๊บเราไปจุ่มน้ำทีเดียวจากวิดีโอก่อนก็ได้พูดถึงพวกลูกเล่นของ Google Pixel ไปแล้วก็ไปดูได้เดี๋ยวใส่ iCard ให้ตอนนี้ Nice Size ออกแล้วด้วยเดี๋ยวจะใส่รูปเปรียบเทียบให้ดู Nice Size ก็คืออะไรดูรูปที่ Google โฆษณามาก่อนเปรี้ยงโอเค Nice Size ก็คือ Long Exposure Mode นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งก็คือ Google มันรู้ว่าแบบเราขยับมือสั่นเท่าไหร่ด้วยไจโรมิเตอร์ละมั้งและด้วย AI ที่มันฝึกมามันฉลาดความที่ Google มี HDR Plus หรือการที่เอารูปหลายๆอันมารวมกันให้เป็นแบบมี Dynamic Range ที่กว้างเห็นส่วนที่มืดไม่ดำปี๋ส่วนที่สว่างไม่ขาวจั๊วจนมองดูรายละเอียดไม่เห็นGoogle ได้ทำอย่างนี้แต่ว่าในโหมด Long Exposure และใช้ Artificial Intelligence หรือ AI ในการคิดว่าภาพควรจะเป็นยังไงนะถ้ามันจะไม่สั่นอะไรอย่างนี้ซึ่งเจ๋งมากดูรูปเปรียบเทียบแล้วที่เราชอบ Google Assistant ก็คือมันดูเหมือนเป็นผู้ช่วยเราจริงๆอะไม่เหมือน Siri เฮ้ยอย่าเข้าใจผิดว่าวิดีโอนี้มันแบบAndroid fanboy อะไรเงี้ยนะเราใช้ Apple มาเยอะเหมือนกันเราใช้ 4S 5S 6 Plus เราใช้ Apple เหมือนกันเราคือเข้าใจว่าแบบอะไรดีอะไรไม่ดียังไงการใช้ Siri อ่ะบอกเลยว่าแบบมันโง่อ่ะเคาะก่อนเดี๋ยวเคาะตัวเอง Google เหมือนเป็นเพื่อนเรามากกว่าโอเค Google Turn off my bedroomSure, turning off two lights. เมื่อกี้จอไม่ติดเพราะมัน Google Home ในห้องนอนมันรับเสียงแทนเอ้ยเราจะบอกว่าบีบเพื่อเรียก Assistant ขึ้นมาก็ได้บีบปุ๊บ Turn on my bedroom. Okay, turning two lights on. I. อย่างที่บอกไปในวิดีโอก่อนว่ามันเข้าใจคำถามต่อเนื่อง How tall is Empire State Building and who plays Ethan Hunt in Mission Impossible and turn off my bedroom meters 443 meters to tip Tom Cruise Okay turning off two lights ใครอยากดูรายละเอียดลูกเล่น Google Pixelหรือ Google Assistant ก็ไปดูได้ในวิดีโอก่อนนะฮะเรามาพูดถึงกันดีกว่าว่าทำไม Google Pixel อะไรคือจุดขายของมันเลยนอกจากที่พูดมาทั้งหมดทุกคนก็น่าจะรู้ว่าคือกล้องนั่นเอง Google ได้พูดว่าเราได้เอากล้องที่ดีที่สุดมาใส่ไว้ในมือถือที่ helpful ที่สุดหรือว่าช่วยเราได้มากที่สุดอย่างที่บอกไปมันฉลาดจริงๆอย่างแบบสมมติไปห้างอะไรเงี้ยสมมติไปพารากอนใช่ไหมหรือไอคอนสยามอย่างแบบที่ไม่เคยไปมาก่อนอะพอถึงปุ๊บมันบอกว่าเอ้ยอยู่ที่นี่ใช่ไหมงั้นเอาแผนที่ในห้างไปดูนะว่าชั้นไหนมีร้านอะไรบ้าง
ขึ้นมาให้เลยอะไรนี้นอกเรื่องละจะพูดถึงกล้องมือถือที่กล้องโหดมากๆของปีก่อนก็คือ Google Pixel 2แล้วมันก็ยากนะที่จะแซง Google Pixel 2อยู่แล้วแต่ว่านี่ Pixel 3แซงได้คือแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบที่ดีอยู่แล้วมันจะมีที่ให้ดีกว่าอีกเหรอปรากฏอันนี้ดีกว่าอีก Dynamic Range ดีมากที่มืดไม่มีดำปี๋ที่สว่างไม่มีขาวจั๊วจนไม่เห็นรายละเอียด Dynamic Range คือเก็บครบจริงๆแล้วกล้องมันฉลาดจะแบบจะรวมยังไงให้สีดูธรรมชาติและ Noise น้อยมาก Noise Reduction คมกริบมันฉลาดมากคือถ้าเกิดถ่ายรูปธรรมดาเงี้ยซูมไปแม้แต่เป็นกล้องเซลฟี่เองเห็นแบบรูขุมขนนู้นนี่เลย และคราวนี้กล้องหน้านี่มีเลนธรรมดาใช่ไหมเลนไม่กว้างแล้วก็มีเลนกว้างด้วยแต่รูรับแสงจะแคบกว่าเลนธรรมดาหนึ่งอันนี้น่าจะ f1.8 มั้งไอ wide angle น่าจะ2.2 2.4 นี่แหละแต่ว่ากล้องข้างหลังก็ 1.8 ด้วยเหมือนกันซึ่งโอเคเลยในที่แสงน้อยโอเคถ่ายรูปให้ดูซะตอนนี้เลยแล้วกันนี่มาดูกันให้มัน process แป๊บหนึ่งซูมเข้าไปเนี่ยแทบไม่เห็นน้อยเลยอะเราสั่นนิดหน่อยด้วยนึกว่าถ่ายแล้วเมื่อกี้แต่แบบมันทำหน้าที่ได้ดีในการ stabilize ภาพมีการโฟกัสใหม่ก็คือที่ไม่มีใน Pixel 2ก็คือสมมติถ่ายวิดีโอหรือถ่ายแม้แต่กระทั่งถ่ายรูปเราบอกว่าเราโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมโอเคโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมขยับโฟกัสบน track เราตามซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอสัตว์เลี้ยงเยอะหรือว่าเด็กมีลูกวิ่งเล่นเยอะอะไรอย่างนี้ต่อมามีโหมด Super Res Zoom อย่างที่รู้กันว่ามีเลนส์เดียวเวลาจะซูมอะไรก็เป็นดิจิตอลซูมนะไม่ใช่ออปติคอลซูมอย่างพวกมือถือที่มีเลนส์เทเลโฟโต้แต่ว่าทำหน้าที่ได้โอเคเลยสมมติถ่ายธรรมดาเราจะดิจิตอลซูมมันจะคิดให้ว่าคือมันจะการสั่นให้เราอะแล้วแบบน่าจะ fill in the missing pixel มั้งแบบคิดว่าส่วนไหนน่าจะภาพน่าจะขยับมาทางไหนอย่างอธิบายยังไงดีอะคือถ้าเกิดถ่ายมันถ่ายหลายเฟรมไปแล้วอะถ้าเกิดมือเราสั่นทำให้หัวเราอยู่ตรงนี้แล้วเฟรมต่อมาหัวเราอยู่งี้มันจะหาว่าอ๋อเนี่ยคือมันเข้าใจว่าหน้าตาเป็นยังไงมันจะบอกว่าโอเคให้อยู่ตรงนี้ในภาพแทนนะอะไรอย่างงี้ซึ่งมันจะเพิ่มความคมชัดโอ้โหของภาพมาให้อันนี้คือซูมของซูมมาแล้วเนี่ยยังโอเคอะ damn แล้วออโต้โฟกัสก็เร็วมากเพราะมัน face detection กับเลเซอร์ออโต้โฟกัสด้วยเลเซอร์แล้วแบบเอาจริงถ้าเกิดใช้กล้องดิจิตอลถ่ายผ่านกระจกหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ใน GH5 จะเห็นหรอกถ้าออต้องอยู่ที่มืดจะเห็นเลยว่ามีแสงแบบ infrared ออกมาเพื่อแบบวัดระยะว่าโฟกัสตรงไหนดูนะว่ามันโฟกัสเร็วแค่ไหนจากคนอื่นให้ GH5 โฟกัสก่อนโอเคปึ๊บโฟกัสเร็วโฟกัสเร็วในเรื่องของวิดีโอนะก็ไมค์แย่ไมค์ไม่โอเคเท่าไหร่เสียงจะไม่คมชัดเท่ายี่ห้ออื่นหรือว่าพิกเซลรุ่นเก่าๆด้วยมั้งอาจจะเพราะว่าต้องใส่ความกันน้ำอะไรงี้มาซีลไม่ให้น้ำเข้าได้ไมค์ก็เลยอาจจะแย่หน่อยสิ่งที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนก็คือมี Optical Image Stabilization แล้วคือเซนเซอร์ขยับได้จริงๆเพื่อการสั่นและบวกกับ Electronic Stabilization ด้วยซอฟต์แวร์ทำให้ภาพอย่างสมูทและไม่ดูแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กเหมือน Pixel รุ่น1แล้วซึ่งอันนี้เจ๋งอีกอย่างนึงที่พิเศษสำหรับผู้ใช้ Google Pixel ก็คือเก็บรูปได้ที่ Original Resolution ไม่จำกัดอัพไปกี่กิกกี่เทราไบต์ก็ได้เก็บฟรีใน Google Pixel แต่บอกก่อนนะว่าสำหรับผู้ใช้ Pixel รุ่น1อะ
จะฟรีตลอดชีวิตเลยซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ขาย Pixel 1ทิ้งจะตั้งแต่ Pixel 2กับ Pixel 3ขึ้นมาจะฟรีแค่ระยะเดียวอย่าง Pixel 3อ่ะจะอัปโหลดฟรีถึงแค่ปี2022มั้งอะไรประมาณนี้ถึงเดือนมกราคม2022แต่ว่าในระหว่างที่มันฟรีอยู่ก็กอบโกยไปเยอะอะไรที่อัปโหลดผ่าน Google Pixel ไปที่ Google Photo จะ Original Resolution ตลอดอย่างสมมติเราเอา GS5 ถ่าย 4K มาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไฟล์ของ GS5 มาลง Pixel ก็เก็บเป็น 4K แล้วก็คือทีนี้จะไปดูรูปมันจากไหนก็ได้อย่างสมมติโอเคไปคอมดูคอมข้างนอกใช่ไหมไปสมมติไปบ้านเพื่อนมีคอมเพื่อนแล้วก็ไปที่photos.google.com ก็ล็อกอินด้วยอีเมลพาสเวิร์ดเราดู account ของเราที่ใช้กับ Google Pixel นี้เข้าไปปุ๊บดูในเว็บได้แบบปุ๊บๆภาพมาหมด 4K อะไรงี้เจ๋งคือจะบอกว่าเราเก็บทุกอย่างมากจริงๆนึกว่ามันแบ็คอัพฟรีอะแล้วมาบางครั้งไม่มีอะไรเราก็ถ่ายเราอยู่บ้านเฉยๆถ่ายเยอะมากถ้าเราไม่มี Google Photo ที่แบ็คอัพฟรีนะป่านเนี้ยคงเสียเงินไปแบบน่าจะเกือบแสนหรือไม่ก็เกินแสนแล้วอ่ะกับการซื้อที่แบ็กอัพ Google Pixel เหมาะกับใครก็คงจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์ Android ที่ไม่ซับซ้อนเกินไปไม่มีบลอตแวร์ไม่มีแอปซ้ำอย่างที่ Samsung หรือ LG อย่างสมมติจะดูรูปก็ต้องมีแอปดูรูป2รูปแอปไฟล์แอปแกลเลอรี่อะไรอย่างนี้แอปปฏิทิน2อันอันนี้เมื่อก่อนเป็น pure android แต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเกือบจะ pure android แล้วนี่เป็นมือถือสำหรับใครที่ต้องการมือถือ android ที่ใช้ง่ายที่สุดและพึ่งพิงได้มากที่สุดเป็นมือถือที่คุณสามารถเอาความทรงจำที่มีค่าของคุณฝากไว้กับมันได้คือเชื่อใจมันได้เลยว่ากล้องเนี้ยเอาไปถ่ายอะไรไม่ผิดหวังแน่นอนรูปออกมาดีแน่นอนนอกจากว่าคุณจะเป็นคนที่เซลฟี่ไม่เป็นแบบถ่ายอย่างเงี้ย แต่คุณภาพของภาพอะดีแน่นอนใครจะซื้ออะบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลไม่ผิดหวังแน่นอนหรือว่าใครจะย้ายมาจาก iPhone คิดว่ามันจะใช้ยากไหมบอกเลยว่าเราใช้ iPhone มานานมากพอย้ายมา Pixel ครั้งแรก2วันแรกนี่อุสกวงมากเลยวันที่3ถูกใจมากกับไม่มีทางกลับไปใช้ iPhone อีกแล้วแน่นอนไม่รู้ว่าจะหลับยังหรือเปล่านะแต่ว่าคือมันดีขนาดนั้นอะโอเคในที่สุดก็รีวิวแล้วส่วนใหญ่ก็จุดเด่นก็คือเรื่องกล้องนี่แหละกับการความฉลาดของมันซึ่งได้พูดไปแล้วในวิดีโอนี้ไปดูได้ลูกเล่นเยอะแยะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าชอบวิดีโอนี้หรือว่าคิดว่าวิดีโอนี้ได้ทำให้คุณได้อะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยขอบคุณมากนะเจอกันใหม่